สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดครูไพบูลย์หมดหนทางคืนดีกระต่ายร้องไห้ตอบแฟนคลับเขาไปไกลแล้วยังคงจมอยู่กับความเศร้าไม่หายสำหรับไพบูลย์แสงเดือนหลังจากที่อดีตภรรยาอย่างกระต่ายพันนิภาได้ออกมาโพสต์ข้อความประกาศยุติความสัมพันธ์สามีภรรยาในเฟซบุ๊กส่วนตัวเผยว่าตัดสินใจแยกทางและเปลี่ยนสถานะจากสามีภรรยาเหลือเพียงแค่พ่อแม่ของลูกเท่านั้นหลังจากที่พยายามปรับเปลี่ยนและแก้ไขข้อบกพร่องกันมาตลอดในขณะที่สาวกระต่ายก็ปังขึ้นทั้งเรื่องความสวยและเรื่องงานโดยล่าสุดเพิ่งตัดสินใจเซ็นสัญญาเป็นศิลปินค่ายใหม่สังกัดภูไทยเรคคอร์ดหลังจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวสังกัดอยู่กับค่ายจวดจัดสตูดิโอของอดีตสามีไพบูลย์แสงเดือนด้านไพบูลย์แม้จะมีภาพที่ตัวเองหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นเข้ายิมฟิตหุ่นแต่เมื่ออ่านแคปชั่นแต่ละโพสต์มักจะพบว่าเจ้าตัวยังติดประโยคเศร้าๆอยู่หรือแม้กระทั่งเวลาตอบแฟนคลับก็ยังดูไม่ move on อย่างเช่นโพสต์ล่าสุดของไพบูลย์ได้ออกมาเคลื่อนไหวโดยโพสต์ภาพคู่กับลูกชายน้องเพลินเพลงพินใน Facebook ส่วนตัวพร้อมกับข้อความแคปชั่นว่าหมื่นพันสัญญาซ้อนในใยผ้าผืนนี้เธอคือผ้าขาวบนหัวใจของพ่อตาวเพลินเพลงพินด้านแฟนคลับก็แห่เข้ามาให้กำลังใจมากมายซึ่งมีแฟนคลับรายหนึ่งได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าฝันเห็นอาจารย์กับกระต่ายน้อยด้านไพบูลย์เข้ามาตอบกลับว่าเขาไปไกลแล้วครับพี่พร้อมทั้งอิโมจิร้องไห้แต่ไพบูลย์ก็ได้รับแรงเชียร์มากมายอาทิหันหน้าคุยกันดีๆเด้อจ้าคิดถึงวันที่เรารักกันวันแรกคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าอยากให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมค่ะคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าขอให้น้องกลับมาหาอาจารย์อีกครั้งนะคะสู้ๆนะคะรอวันนั้นค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ